ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเจนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจนจะมาสอนวิธีการโอนเงินใน Wallet ของเราหรือว่าในกระเป๋าตังค์ของเรานี้นะคะให้กับลูกทีมหรือว่าลูกค้านะคะเพื่อที่เราจะได้สั่งซื้อสินค้าในชื่อของเขานะคะวิธีการนะคะให้เข้าไปที่ Back Office ก่อนนะคะจากนั้นใส่ Username แล้วก็ Password ของเรานะคะแล้วก็กดปุ่ม Login ค่ะเมื่อเข้ามาหน้าแรกนะคะก็จะเป็นหน้า My Business Snapshot เนาะให้เราไปที่ Journey Wallet นะคะกดปุ่มเข้าสู่ Wallet ของเรานะคะเพื่อที่เราจะไปโอนเงินให้ลูกทีมเนาะจากนั้นนะคะใส่ Username Password ของ Wallet เราเนาะแล้วกดปุ่ม Login ค่ะค่ะเมื่อมาที่หน้า Journey Wallet นะคะก็จะเห็นตามภาพนี้เนาะวิธีการโอนเงินจาก Wallet ของเราเดี๋ยวเราไปเช็คเงินก่อนนะคะว่าเรามีเงินให้เท่าไหร่เราจะได้ทราบยอดเนาะในที่นี้ของเจนเหลืออยู่50เนาะ50ดอลลาร์นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเจนกลับกดย้อนกลับนะคะไปเพื่อที่จะโอนเงินไปให้ลูกค้านะคะหรือว่าลูกทีมของเรานั่นเองเพื่อที่จะได้สั่งของนะคะโดยใช้เงินที่เรามีอยู่นะคะเรากดปุ่ม Sign Up Token นะคะเมื่อกี้เจนลืมพูด Sign Up Token นะคะมันจะเปิดมาหน้านี้นะคะทีนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นยอดเงินที่เราจะต้องใส่นะคะว่าเราจะโอนไปเท่าไหร่นะคะอย่างสมมติเจนใส่ไป50ดอลลาร์นะคะเพราะว่าเจนเหลือ50ดอลลาร์เนาะจากนั้นโทเค็นตรงนี้คือจะโอนไปให้ใครเพราะนั้นเราพิมพ์ชื่อคนที่เราต้องการโอนให้เขานะคะเป็นชื่อ username นะคะ username ตรงนี้นะคะเป็นชื่อของคนที่ต้องการโอนเงินให้เขาแล้วกดปุ่ม create ค่ะเมื่อเรากดปุ่ม create เสร็จแล้วนะคะรายละเอียดจะมาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นโทเค็นนะคะสำหรับคนชื่อนี้นะคะยอดเท่าไหร่นะคะค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือการโอนเงินนะคะเรากลับไปดูซิว่าในโทเค็นของเราใน history account เราเป็นยังไงถ้ายังไม่มีการใช้เงินนะคะใน balance account ก็จะเหลือเท่าเดิมนะคะจนกว่าคนที่เราโอนเงินไปให้จะมีการใช้เงินมันถึงจะขึ้นมาตรงนี้นะคะค่ะสำหรับขั้นตอนของการโอนเงินก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไม่ยุ่งยากนะคะสอบถามเพิ่มเติมติดต่อเข้าหาเจนได้นะคะขอบคุณค่ะ